ชายคนหนึ่งออกเดินทางไปทางทิศใต้27ไมล์นะคะก็เลี้ยวไปทางทิศตะวันตกได้อีก24ไมล์แล้วเลี้ยวไปทางทิศเหนืออีก20ไมล์ชายคนนี้จะอยู่ห่างจากที่เดิมกี่ไมล์นักเรียนก็นะคะวาดรูปคนมา1คนเดินไปทางไหนแล้วก็นะคะเริ่มออกเดินเนี่ยก็ควรให้เป็นจุดซะก่อนใช่ไหมคะจุดไหนก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เดินไปทางไหนถ้าวาดรูปออกมาวาดรูปเสร็จแล้วเขียนตัวเลขกำกับตัวอักษรกำกับนะคะจะทำให้เราเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วก็สามารถวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้ว่าจะทำอะไรอันดับแรกนะคะจะหาอะไรบ้างทำอะไรบ้างจริงๆแล้วนะคะมันเป็นเรื่องไม่ยากเลยเพราะเราเรียนอยู่เนี่ยอยู่เรื่องทฤษฎีพีทาโกรัสกับบทกลับแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้แค่เนี้ยเพียงแต่หาให้ได้ว่าอะไรเป็นมุมฉากตรงไหนเป็นด้านตรงข้ามตรงไหนเป็นด้านประกอบนะแต่อันดับแรกต้องคำนึงถึงต้องดูว่านะคะลักษณะให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนทำง่ายมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถ้ามันไม่เป็นแล้วต้องทำยังไงวาดเสร็จได้ยังคะโจทย์น่าจะเสร็จแล้วนะคะ5บรรทัดน้อยๆเนี่ยนะคะน่าจะเสร็จอ้าวเริ่มเลยก็ให้ชายคนนั้นเริ่มเดินจากนะคะจุด A นะคะไปทางที่ใต้ถึงจุด B เป็นระยะเท่าไหร่นะคะ27ไมล์อันนี้จุด A ใช่ไหมคะเริ่มจากจุด A ไปทางใต้ไปทางไหนอะใต้จากจุด A แล้วไปไหนลงมาใต้ก็ต้องลงถ้าใต้ A ก็ต้องลงมาใช่ไหมคะลงมาทางใต้27ไมล์มาถึงใต้ถึงจุดอะไรคะจุด B นะเป็นระยะ27ไมล์ต่อไปไปทางไหนทิศตะวันตกไปทางไหนคะซ้ายขวาตะวันตกซ้ายแล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกถึงจุด C 24ไมล์แล้วไปไหนต่อไปทิศเหนือจากจุด C ไปไหนคะขึ้นไปข้างบนไปถึงจุดดีเท่าไหร่20ไมล์ต่อไปโจทย์ถามว่าไงคะชายคนนี้จะอยู่ห่างจากที่เดิมกี่ไมล์ที่เดิมคือจุดละจุด A จุดปลายทางคือจุดละจุดดีก็ถามว่าอยู่ห่างจากที่เดิมเนี่ยกี่ไมล์ทำไงล่ะทำไงคะเราก็ลากเส้นอะไรก่อนลากเส้นที่ต้องการหาคือระยะอะไรล่ะจุดแรกจุดเริ่มต้นคือจุด A จุดปลายทางคือจุด D เขาถามว่าชายคนนี้จะอยู่ห่างจากที่เดิมก็หาระยะห่างระหว่างอะไรกับอะไร AD AD แสดงว่าต้องลากอะไรคะลากเส้น AD ลากเส้น AD ลากแล้วทำไงเนี่ยหา AD ใช่ไหมการจะหา AD เราเรียนเลือกอะไรคะทฤษฎีพีทาโกรัสต้องเป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วมันไม่เป็นจะทำไงล่ะลากอะไรดีลากอะไรดีเราจะต้องการหา AD ใช่ไหมเพราะนั้นจะลากไงจากจุดแล้วจากจุด D ลากมาตั้งฉากกับ AB จากจุดD ลาก DE มาตั้งฉากกับ AB ที่จุด E
คะลากมาตั้งฉากตรงนี้เท่าไหร่ทราบไหมตรงนี้ความยาวนี้เท่าไหร่ความยาว DE เท่าไหร่ทราบไหมเท่าไหร่คะ24ถูกต้องคือตรงนี้เราต้องการหา A ล่ะ AD หาได้ไหมหาได้ไหมอ้าวก็หาสิเออเห็นไหมเออ้าวแล้วหา AD เซตเท่าไหร่ครูบอกแล้วว่าก่อนอื่นให้พิจารณาว่าด้านที่เราต้องการหาเนี่ยเป็นด้านอะไรของสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะก่อนอื่นก็ให้ดูสามเหลี่ยมมุมฉากนักเรียนก็ได้แล้วสามเหลี่ยมมุมฉากอ่ะเราก็ลากเส้นนะคะจากจุด D ลากเส้น DE ตั้งฉากกับ AB ที่จุด E นะคะเราก็จะได้สามเหลี่ยมมุมฉากละเมื่อได้สามเหลี่ยมมุมฉากเราก็ดูด้านที่เราต้องการหาด้านเราต้องการหาคือด้าน AD ดูซิมันเป็นด้านอะไรของสามเหลี่ยมอ่ะเสร็จแล้วเราก็ทำไมเลยหาได้เท่าไหร่คะอ้าวใครได้ตอบอ้าวชุมพลตอบอยู่คนเดียวเลยอ่ะเท่าไหร่คะ25ไมล์ถูกต้องอ่ะเอาไลน์ทำยังไงบอกเพื่อนก่อนหา AD แล้วไงคะทำไงเอาความยาวของ DE อ่ะบอกตัวเลขมาเลยนั้น24ยกกำลัง2ตัวกำลัง2ครับเพื่อนบอกว่านะคะเอา24ยกกำลัง2ก็คือ D ละ DE ยกกำลัง2ก็คือ24 DE เนี่ยมันเท่ากับ C เลยคะ CE มัน24อ่ะแล้วหาอะไรอีกบวกด้วย AE 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 เท่าไหร่7หาได้ไง7ก็นํา27มาลบเพราะ AB มันเท่าไหร่คะ27แล้ว DC มันเท่าไหร่คะ20ตรงนี้มันเท่ากันเพราะฉะนั้น AE เท่าไหร่นะคะ724กําลัง2บวก7กําลัง2ได้625นะคะเพราะนั้นAD หรือ DA ก็เท่ากับ25ถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะ AD กำลัง2นะคะเท่ากับ AE กำลัง2บวก DE กำลัง2ต้องการทราบ AE เราก็เอา AB ตั้งคือ27ลบด้วย BE คือ20มันก็เหลือ7นะคะ7กำลัง2บวก24กำลัง2 24พบบ่อยๆเท่าไหร่576 7กำลัง2เท่าไหร่49บวก576ได้625นะคะลงท้ายด้วย5อะไรยกกำลัง2ได้625ก็คือ25เพราะนั้นนะคะก็ได้แล้ว AD เท่ากับ25 AD ก็คือระยะห่างนะคะจากจุดเริ่มต้นนะชายคนนี้อยู่ห่างจากที่เดิม25ไมล์ข้อต่อไปวาดรูปให้ดีนะคะข้อที่3ไม่รอแล้วนะคะนักเรียนทำเองได้